สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่6นะคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะวันนี้นะคะเรามาดูสิคะว่าการปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยเป็นยังไงเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูนะคะสวมแมสใช่ไหมคะป้องกันจากเชื้อโรคอะไรคะเด็กๆช่วงนี้โรคโควิดระบาดใช่ไหมคะโควิดระบาดนะคะเราไปไหนมาไหนเราต้องใส่แมสสวมแมสนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆดูตามทีเชอร์นะคะดูตามคุณครูนะคะเด็กๆมาดูกันว่าวันนี้นะคะวันแรกก็คือวันจันทร์ใช่ไหมคะเด็กๆจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่นนะคะเช่นอะไรบ้างเด็กๆคิดซิว่าการเล่นของเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะดูนะคะการเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นกับอุปกรณ์กีฬาการเล่นในที่สาธารณะเวลาที่เด็กๆไปเล่นสนามเด็กเล่นนะคะคุณครูก็จะบอกเด็กๆว่าเด็กๆต้องเล่นอย่างระมัดระวังใช่ไหมคะเล่นกันดีๆนะคะแล้วก็ไม่วิ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเด็กๆลองมาดูภาพประกอบต่อนะคะการเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมคะถ้าเราเล่นไม่ดีเห็นไหมคะอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะสไลเดอร์ที่โรงเรียนของเรานะคะก็สูงใช่ไหมคะถ้าเด็กๆ เล่นไม่ระมัดระวังนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นนะคะแขนหักขาหักแล้วการเล่นเนี่ยเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเอามือไปแย่ปลั๊กไฟได้ไหมคะไม่ได้นะอันตรายนะคะเล่นก็ต้องเล่นกันดีๆนั่งเล่นอย่างระมัดระวังใช่ไหมคะไปทุกที่ตรงไหนก็ตามนะคะเวลาเรื่องเล่นเนี่ยคือเด็กๆต้องเล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็เล่นอยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่อย่าไปไกลนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำเด็กๆเอาใบงานอันนี้มานะคะใบงานหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะเด็กๆ ดูนะคำสั่งนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะระบายภาพให้สวยงามและเผื่อเด็กๆจะวาดภาพตามจินตนาการนะคะเด็กๆเห็นในรูปภาพไหมทำไมต้องเอารูปอันนี้มาเพราะว่าอะไรเนี่ยเขาใส่อะไรคะเด็กๆ เขาใส่หมวกกันน็อกนะคะhelmet นะคะ helmet แต่ว่าหมวกนิรภัยนะคะหมวกนิรภัยก็คือหมวกกันน็อกบ้านเรานั่นเองนะคะเวลาที่เด็กๆขี่มอเตอร์ไซค์เวลาที่ผู้ปกครองมามาส่งที่โรงเรียนเด็กๆก็ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกนะคะแล้วก็เวลาที่ขึ้นรถยนต์มาก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะเรามาอยู่ที่ใบงานใบกิจกรรมของเราค่ะเด็กๆต้องระบายสีสวยงามนะคะล้อรถสีอะไรสีดำนะคะรถอยากให้เป็นสีอะไรเด็กๆก็ระบายลงไปตัวคนสีเนื้อเสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรรองเท้าหมวกและใบหน้าระบายให้สวยงามนะคะเวลาที่เด็กๆทำเสร็จเด็กๆต้องถ่ายรูปมาโชว์คุณครูและเพื่อนๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับใบงานนะคะเด็กๆทำเสร็จเด็กๆก็เก็บไว้ส่งคุณครูตอนวันเปิดเรียนนะคะต่อไปค่ะเป็นตัวนี้นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือนะคะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ standard นะคะ handwriting นะคะเด็กๆจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมือนะคะและเปิดไปที่หน้าตัว C ค่ะตัว C นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตัว C พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะCapital C และ Lowercase C นะคะคำศัพท์เขียนและคำศัพท์ตามรอยประแล้วระบายสีรูปภาพให้สวยงาม
ค่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะตัว C การเขียนตัว C โค้งจากข้างบนลงข้างล่างนะคะการเขียนเด็กๆต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะบางคนอยากจะเขียนจากข้างล่างขึ้นข้างบนเขียนยังไงไม่ได้นะคะต้องเขียนให้ถูกหลักนะคะโค้งจากข้างบนนะคะเอาจับดินสอค่ะโค้งจากข้างบนลงล่างนะคะโค้งจากข้างบนลงล่างนะคะทุกตัวนะคะอันนี้จะเป็นการเขียนของทุกอย่างเลยไม่ว่าจะตัว A ตัว D นะคะตัว G นะคะต้องมาจากตัว C ทั้งนั้นเลยต่อไปตัวเล็กนะคะ lowercase c นะคะก็เหมือนกันโค้งจากข้างบนลงข้างล่างโค้งจากข้างบนลงล่างนะคะแล้วมาอ่านคำศัพท์พร้อมกันค่ะ carrot แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าแครอทนั่นเองแครอทมีสีอะไรเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามต่อไปตัวนี้นะคะเค้กก็คือขนมเค้กนะคะเรามาดูการเขียนตัว A นิดนึงนะคะนิดนึงตัว A ก็เหมือนตัว C เลยค่ะตัว C โค้งจากข้างบนลงล่างใช่ไหมคะตัว A ก็เหมือนกันโค้งจากข้างบนลงล่างลากขึ้นและลากลงตวัดหางนะคะตัว R ขีดลงขีดขึ้นโค้งขีดลงขีดขึ้นโค้งนะคะทุกตัวอักษรเราจะเริ่มจากข้างบนนะคะขีดและตัดนะคะตัว A นะคะอย่าลืมทุกตัวจะเขียนจากข้างบนลงล่างทุกอย่างเลยและคำศัพท์ตัวสุดท้ายสำหรับหน้านี้ cat ก็คือตัวนี้ตัวอะไรคะแมวนะเรามาเขียนดูค่ะ c a t k a t k a tcat นะคะวันนี้เรามีแบบฝึกหัด2หน้านะคะหน้าที่1ผ่านไปต่อไปหน้าตัวดีตัวดีเขียนค่อนข้างยากนิดนึงแต่เด็กๆต้องทำให้ได้นะคะและเขียนให้ถูกต้องนะคะเรามาเขียนพร้อมกันค่ะขีดลงโค้งลงขีดลงโค้งนะคะอันนี้คือ capital D capital D ก็คือพิมพ์ใหญ่ตัวใหญ่นั่นเองนะคะต่อไป lowercase d โค้งเหมือนตัว C ใช่ไหมคะโค้งมาจากข้างหน้านะคะเด็กๆโค้งพร้อมกันค่ะจับดินสอและขีดตามหมายเลขค่ะโค้งมาข้างหน้าลากขึ้นข้างบนและลงข้างล่างค่ะอีกครั้งนะคะโค้งมาข้างหน้าลากขึ้นและลากลงค่ะนี่คือตัว D นะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ตัว D กันนะคะ door ประตูนะคะตัว D โค้งจากข้างบนลงล่างขีดขึ้นขีดลงตัว R ขีดลงโค้งนะคะ door ประตูนะคะต่อไปค่ะ the ogre ดอกสุนัขใช่ไหมคะตัวดีเหมือนกันเลยค่ะโค้งมาข้างหน้าลากขึ้นลากลงวงกลมก็คือตัว O ตัว G เหมือนตัวดีเลยค่ะโค้งมาข้างหน้าลากขึ้นลากลงตวัดหางนะคะและคำศัพท์ตัวสุดท้ายค่ะ the owl dollดอลตุ๊กตานะคะทุกตัวคำพิมพ์ใหญ่นะคะ capital D เนี่ยก็คือต้องเขียนจากข้างบนลงล่างเหมือนกันนะคะเด็กๆดูตามแบบนะคะตัว L ก็เขียนจากข้างบนลงล่างขีดปื๊ดลงมาขีดปื๊ดแบบนี้นะคะD the นะคะโค้งมาข้างหน้าลากขึ้นและลากลงตัว O L เขียนจากข้างบนลงล่างบนลงล่างนะคะฝากเด็กๆนะคะไปทบทวนคำศัพท์แล้วก็อ่านหนังสือทุกวันถ่ายรูปส่งมาให้ครูหน่อยดูนะคะแล้วก็ส่งความดีมาในกลุ่มเรานะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเราทำอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะ
ในหนังสือคำศัพท์นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย